ำหรับวันนี้นะคะลินจะมาสอนพับใบเตยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวิธีพับดอกกุหลาบก่อนนะคะเราจะพับดอกกุหลาบดอกเล็กแบบนี้ค่ะ3ดอกนะคะให้เราตัดใบเตยนะคะตัดปลายใบออกก่อนค่ะเสร็จแล้วให้ตัดแกนตรงกลางออกนะคะได้แบบนี้นะคะสำหรับวิธีพับนะคะให้หันด้านมันนะคะด้านสีเขียวเข้มออกไปด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงมาประมาณ2นิ้วค่ะพับด้านข้างเข้ามานะคะเสร็จแล้วมือขวานะคะให้เราบิดไปข้างหลังบิดแบบนี้นะคะแล้วมือซ้ายก็ให้ม้วนค่ะบิดแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วพอปลายใบเหลือประมาณ2นิ้วนะคะให้เราพลิกกลับมาแล้วก็พับทบไปนะคะกับก้านประมาณ4ทบนะคะมันก็จะครบถึงจุดที่เราเริ่มพอดีนะคะเสร็จแล้วให้เราม้วนปลายใบไปกับก้านแบบนี้ค่ะแล้วใช้แมกกิฟนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราจะเตรียมใบเตยเป็นกลีบสั้นแบบนี้นะคะความยาวประมาณ3นิ้วครึ่งค่ะวิธีตัดใบเตยนะคะให้เราตัดตรงปลายใบที่อ่อนๆ ออกก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราวัดความยาวมาประมาณ3นิ้วครึ่งค่ะแล้วให้ตัดเอาแกนตรงกลางออกนะคะเราจะใช้เฉพาะใบค่ะแบบนี้นะคะใช้ทั้งหมด20ใบค่ะค่ะต่อไปเป็นวิธีเข้าช่อนะคะตอนเริ่มด้านบนนะคะให้เราใช้ใบเตยที่เป็นสีอ่อนนะคะตรงนี้จะเป็นใบเตยที่อยู่ตรงยอดนะคะเสร็จแล้วให้เราม้วนแบบนี้ค่ะแล้วก็วัดความยาวนะคะเหลือตรงปลายใบประมาณ9นิ้วค่ะวัดจากปลายใบมาประมาณ9นิ้วนะคะเสร็จแล้วให้เราเริ่มใส่กลีบแรกลงไปค่ะใช้แม็กเย็บนะคะถ้าใครไม่สะดวกใช้แม็กก็ใช้เป็นเข็มกับด้ายเย็บได้เลยค่ะต่อไปเราจะใส่อีก2อันนะคะต่อไปให้เราใส่ใบเตยดอกกุหลาบที่เราพับไว้นะคะแล้วก็ใส่กลีบใบเตยอีก2กลีบค่ะไปให้ใส่กลีบตรงกลางนะคะThank you.
สร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เราใส่ใบเตยนะคะอีก2ใบซ้อนไปด้านหลังค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ดอกกุหลาบดอกจริงเข้าไปด้วยนะคะให้ตัดก้านเหลือประมาณ3นิ้วค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่ลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้บีบก้านให้บีบก้านนะคะตรงที่เป็นรอยโค้งนะคะเข้าหากันแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะให้ใช้ใบเตยที่เราตัดแกนตรงกลางออกนะคะพันด้านล่างค่ะเสร็จแล้วใช้แม็กเย็บนะคะเสร็จแล้วให้เราตัดตรงปลายใบนะคะให้เสมอกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ